การรวมตัวของดาราสาวนางงามสาวมิสทีนไทยแลนด์3รุ่นไปงานโอ้โหก็ไปทำงานกันโอ้โหนี่คือจำไม่ได้แน่นอนท่อนเมื่อกี้คือมันช็อตแล้วอะในหัวมันก็ไปทำงานเป็นการไปทำงานกันมางานนึงอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะก็ได้รวมตัวกันสามใช่แล้วใช่ชาวเน็ตเขาก็เลยแบบเอาภาพสมัยเราขึ้นอินเสิร์ตกริ๊งสมัยตอนเราเป็นมิสซิ่งไฮแลนด์ใช่สุดอยู่แล้วขอเนื้อข่าวบ้างได้ไหมกูขอเนื้อข่าวนิดนึงมึงหน้ากูฝั่งเนี้ยดีอ่ะแล้วกูก็เนี่ยมึงเป็นมุมอย่างงี้ได้เลยได้เลยสัมภาษณ์แบบกันเองกันเองกันเองอ่ะได้เลยต่อได้เลยเออแล้วยังไงเพื่อนเห็นไหมมุมนี้เออก็ยังคือก็เป็นการรวมตัวกันของเชียร์นี่คือปี2002ของฉันคือ2004แล้วก็มะนาวก็น่าจะปี2008ใช่จริงๆก็เป็นรุ่นเรียกว่าหยุดไว้หยุดไว้อ๋อหยุดไว้ก่อนใช่เป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องใช่รุ่นพี่รุ่นน้องเป็นการแบบรวมตัวกันเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับการที่เราได้เจอเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยแบบว่ารีมายล้ำลึกแบบว่าอุ๊ยเนี่ยเขาเป็น3มิสซิ่งไทยแลนด์เลยนะได้แบบเป็นยุคตำนานที่แบบตำนานยังมีชีวิตตำนานยังมีลมหายใจยังไม่ตายค่ะเนาะเออยังอยู่แล้วก็จะอยู่ตลอดไปยังไม่ได้แบบว่าเก่าแก่ขนาดนั้นยังไม่เก่าแก่เออกลุ่มศิลปกรเขายังหนังยังไม่ยุ่ยพอก่อนยังจับได้เลยได้เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ใสๆสบายทุกเพลอย่างงี้เนาะเหนื่อยมากเหนื่อยมากเมื่อกี้ว่ามึงเหนื่อยคนเดียวเลยอยู่แล้วเห็นบอกว่าเร็วๆนี้นะคะได้ข่าวมาแหล่งข่าวเขาซิมาบอกว่าคุณเกจะกลับมาทำ YouTube Channel ของตัวเองแบบจริงจังเอาใช่นี่เห็นไหมคนอื่นไม่รู้นะไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้เขารู้จักอะไรไหมรู้จักดูลายมือเมื่อกี้ใช่เพราะว่าเป็นหมอดูปุ๊บเนี่ยรู้เลยเส้นนี้มันขึ้นมาเนี่ยว่าน่าจะต้องมีการทำรายการออนไลน์ YouTube แบบ YouTube Channel เกจกันก้าวอย่างเงี้ยสุดๆใช่คือต้องบอกก่อนว่าปีนี้เราจะลุยออนไลน์จริงจังคือหลายๆคนก็จะเห็นว่าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชอบทำรีวิวชอบทำอะไรอย่างเงี้ยปีนี้จะลุย YouTube ละจะมีรายการเป็นรูปแบบจริงจังเลยเลยเจอเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงรูปแบบรายการเราขายซิช่องเรารูปแบบรายการเราต้องบอกว่าลูกค้าต้องเข้าแน่ๆมันขนาดนั้นเลยสุดๆไม่เข้าก็เข้าเถอะไม่เข้าเดี๋ยวโทรหาเองอยู่แล้วไม่เข้าเดี๋ยวเราเข้าเองเราเข้าไปหาลูกค้าเลยคือมันเป็นรายการที่เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษซึ่งจะมีการทำชาเลนจ์กันบนรถถูกต้องแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวก็ต้องคอยติดตามกันอุ้ยดาราสุดๆสุดๆมีฝากแบบว่าให้คนแบบติดตามด้วยไม่ใช่รายการเดียวด้วยนี่ใช่ไหมบอกจะทำไปเยอะใช่จะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะทำทิ้งทำคว้างทำไปเรื่อยๆเออก็เรามีความสุขเพราะว่าเรารู้สึกว่าคอนเทนต์ในสมัยนี้มันเป็นอะไรถ้าสมมติเราเป็นตัวเองมากที่สุดเท่าไหร่อ่ะมันก็จะดีมากเท่านั้นคือถ้าก็จะไม่ว่าการเล่นละครเราไปเป็นคนอื่นแต่ว่าเป็นตัวเองในเมื่อเป็นตัวเองแล้วมันแบบมันไม่อิสระอ่ะอย่าห้าวอย่าห้าวเพราะคนห้าวกินข้าวผ่านทูบมานี่ค่ะว้าวลืมไปเลย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 กดใจไว้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 ก่อนอืมใช่ใช่เออแล้วยังไงเอาแล้วแหละถึงไหนแล้วนะถึงไหนแล้วนะเราต้องเป็นตัวเองใช่เราต้องเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นตัวเองเต็มที่สุดๆเพลงที่ออกมาก็จะเป็นเพลงที่เป็นตัวเองแต่จะไม่ได้เป็นแบบนี้นะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ยังพูดคุยรู้เรื่องเป็นเวอร์ชันที่มีสติสัมปชัญญะมีความรักมีความรู้สึกเจ็บเป็นร้องไห้ได้ถึงปะอยากติดตามสะร้องไม่ลองไม่เป็นไรจะรอฟังซิงเกิลนี้เพราะถ้าก่อนจริงๆว่าอย่างน้อยอ่ะมันจะต้องขึ้นแบบท็อปชาร์ตบิลบอร์ดของอเมริกาว้าเลยไกลเลยสไปงงสไปไหนสไปบาบาบีมั้งน้องสไปไงเพลงโทนเออนั่นแหละงงเลยจู่ๆเพลงเรามาได้ไงเปล่าว่ากูพูดถึงเขาทำไมของพูดถึงเขาทำไมอีกแล้วแหละเออปีนี้ก็คือจะลุยคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆเป็นตัวเองเต็มที่ใช่ค่ะปีนี้นะคะเจอได้แน่นอนกกก
กเจอกับพกกแล้วก็กกนแล้วก็กกยเออแล้วก็พอมตอแล้วก็กลปปลปปแล้วก็จปนนนแล้วก็จนลกลเออแล้วตอนนี้ลูกค้าไม่จ้างแล้วไม่จ้างแล้วเพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วอะไรก็ไม่รู้ไปเลยเออฝากอะไรไหมคะกับคุณผู้ชมในเอนเตอร์เทนที่เขาอาจจะดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นแล้วเขารู้สึกว่ากูดูทำไมขอบคุณที่สละเวลามีค่าของทุกคนมาดูเราทำอะไรแบบนี้กันเป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ไม่หยุดเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆคุณผู้ชมที่แบบใครเครียดจากงานใช่บางทีเขาแบบคุยงานมาแบบรู้เรื่องกันหมดแล้วลองมาฟังอะไรที่มันไม่รู้เรื่องดูบ้างต้องมีสาระบ้างชีวิตใช่จริงๆแบบเราแบบมาดูว่าจะเอาตัวรอดกันยังไงว่าเออมันจะจบตรงไหนใช่มันไปเละไปเปะไปเทะไปแล้วเออไปเลื่อยไปเปื่อยเออแล้วอะไรนะเมื่อกี้กกยแล้วกกนนเออแล้วอีกกลจกลจคืออะไรกำลังใจจากใครเนาะขอเป็นอันนี้เลยเนาะแต่เธอรู้ไหมว่าคลิปเธอเนี่ยคนดูทางบ้านเวลาเขาแบบจะวางบินแล้วนะถ้ามีอีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายมาเลยค่ะคนบอกว่าคนชอบส่งมาแล้วก็ไปเจอด้วยข้างนอกนะเขาบอกชอบมาสัมภาษณ์กับพี่เกรซเขารู้สึกว่าเวลาเขาเครียดจากงานหรือเขาเครียดอะไรมาเขาดูคลิปแบบนี้แล้วมันมีกำลังใจในการใช้ชีวิตว่าเฮ้ยคนแบบนี้สติแบบนี้ยังมีงานทำอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมกับชาวเน็ตทั้งหลายแต่กูว่าเขาชมเราชมเนาะเออเขาชมมันฟังแล้วมันแปลกๆอ่ะแปลกแต่ว่ามันน่าเป็นคำชมมันเป็นคำชมแหละฉันเชื่อว่ามันคำชมเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดอะไรกับชีวิตมากที่ดูตัวอย่างว่าคนแบบเราเนี่ยก็ยังมีหน้ามีตาในสังคมได้ถูกปะถึงแม้ว่าหลังๆคนจะไม่ยกมือไหว้ละข้ามหัวกูไปเลยก็มีมันก็เป็นเรื่องปกติอย่าไปเครียดกับชีวิตมากเพราะฉันก็เคยเครียดละแล้วก็รู้สึกว่าบางทีการพูดรู้เรื่องทุกเรื่องอ่ะมันไม่ได้ผลบวกอะไรบางทีถ้าเราพูดไม่รู้เรื่องบ้างอ่ะมันก็อาจจะดีกว่าที่เราไม่ต้องสื่อสารกับใครมากใช่จริงใช่เพราะฉันก็ฝากคุณผู้ชมเอาไว้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วกี่นาทีตอนเนี้ยไม่รู้นี่ขนาดกูพูดไม่รู้เรื่องถ้าพูดรู้เรื่องกูจบแล้วเดี๋ยวกูให้ข้อคิดเพื่อนมาเลยสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วตกใจเสมอขอบคุณค่ะได้เลยโอเคติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ